ประกาศชัยชนะในที่ประชุมสหภาพรัฐสภาที่เจนีวาสภาไทยเตรียมพิจารณาผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมวันนี้เมื่อวันที่26มีนาคม2567เวลา 5:30 นตามเวลาท้องถิ่นเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาหรือ IPU พิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะตัวแทนจากรัฐสภาไทยกล่าวรายงานความคืบหน้าของรัฐสภาไทยในการสร้างสังคมที่โอบรับความหลากหลาย Inclusive Society โดยพิธากล่าวว่ารัฐสภาไทยมี3เสาหลักในการสร้างสังคมโอบรับความหลากหลายประกอบด้วยการสมรสเท่าเทียมความเสมอภาคเท่าเทียมทางด้านชาติพันธุ์และสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและการปกป้องคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยุติธรรมในสังคมเสาแรกสมรสเท่าเทียมในอีกไม่ถึง24ชั่วโมงข้างหน้าห่างจากที่เจนีวาไปประมาณ 9,000 กิโลเมตรสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยกำลังจะประชุมเพื่อพิจารณาผ่านร่างกฎหมายที่เป็นหมุดหมายสำคัญนั่นคือการสมรสเท่าเทียมถ้าหากกฎหมายนี้ผ่านได้สำเร็จประเทศไทยจะกลายเป็นชาติแรกในอาเซียนและเป็นเพียงไม่กี่ชาติในเอเชียที่ทำให้สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นได้จริงเราบอกว่าสิทธิความเสมอภาคทางเพศเป็นสิทธิมนุษยชนเราจะพูดว่า Love is Love และกลุ่มคนที่เคยถูกกีดกันก่อนหน้านี้จะมีสิทธิในการวางแผนครอบครัวสร้างครอบครัวและดูแลรักษาครอบครัวในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินได้แล้วเสาที่2คือความเสมอภาคเท่าเทียมทางด้านชาติพันธุ์และสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองเราบอกว่าสิทธิของชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองนั้นสำคัญแม้ว่าจะมีความแตกต่างหลากหลายกันด้านวัฒนธรรมและภาษาก็ตามแต่ทุกคนต้องสามารถเข้าถึงความยุติธรรมในที่ดินทำกินของตัวเองต้องสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีรวมทั้งบริการพื้นฐานสำคัญของรัฐที่มีคุณภาพได้เสาที่3ในส่วนของการปกป้องคุ้มครองแรงงานเราพูดถึงการส่งเสริมให้คนทำงานได้มีงานที่ดีมีคุณค่าได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเราพูดถึงความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงานเราพยายามสร้างหลักประกันให้สิทธิการลาคลอดเราพยายามสร้าง work life balanceที่คนทำงานทุกคนสมควรได้รับและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้นี่ไม่ใช่แค่กฎหมายที่ถูกเขียนบนกระดาษแต่เรากำลังส่งสารไปยังคนทั้งโลกส่งสารไปยังลูกหลานของเราว่าพวกเขาจะไม่ถูกกีดกันในสังคมไทยดังนั้นผมขอให้ทุกคนในที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภานี้ว่าในวันพรุ่งนี้27มีนาคม2567ร่วมส่งแรงใจไปยังสภาผู้แทนราษฎรไทยที่อยู่ห่างไป 9,000 กิโลเมตรถ้าหากกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านก็จะกลายเป็นชัยชนะของ LGBTQIA+ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่รวมถึงชัยชนะของคนทั้งโลกด้วยที่ประชุมปรบมือแสดงความยินดีและนี่คือการเมืองของความเป็นไปได้มันอาจไม่สมบูรณ์แบบมันอาจต้องใช้เวลายาวนานแต่มันแสดงให้เห็นว่าถ้าเราทำไปด้วยกันร่วมกันทลายอุปสรรคทั้งหลายเราก็จะสามารถก้าวไกลไปด้วยกันได้